หลังจากตัดใบที่มดแดงทำรังไว้นะคะก็คือต้นโชคเก้าชั้นออกไปนะคะเนี่ยค่ะมดแดงก็มาทำรังอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นต้นดีปรีนะคะนี่ค่ะอย่างที่เห็นเลยเขาก็จะมาทำรังอยู่ดีนะคะหลังจากที่คลิปคราวก่อนนะคะที่ให้ดูเป็นต้นโชคเก้าชั้นนะคะเขาก็จะเอาใบโชคเก้าชั้นมาทำใบใหญ่ๆนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นต้นดีปรีแล้วค่ะให้ดูชัดๆเลยหลังมดแดงอันนี้น่าจะเพิ่งเริ่มทำค่ะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจะตัดต้นไม้ออกไปบางส่วนที่เขามาทำรังเอาไว้นะคะมีต้นมะม่วงมีต้นชมพู่ที่ชอบมาทำรังแล้วก็มีที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นต้นโชคเก้าชั้นนะคะนี่ก็มาทำต้นดีปลีกแล้ว